คุณนพนิติสุริยะนะฮะอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พูดถึงเรื่องของศาลโลกเนี่ยนะฮะบอกว่าตั้งแต่มีศาลโลกมาหรือศาล International Court of Justice เนี่ยมีประเทศคู่พิพาทขอให้ศาลออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราว17กรณีด้วยกันศาลรับ10กรณีแล้วก็ใน10กรณีนี้เนี่ยไม่มีใครทำตามเลยสักคนโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเพราะไม่มีบทบัญญัติตรงไหนบอกว่าจะต้องทำอย่างไรและคำสั่งนั้นไม่มีสภาพบังคับไม่เหมือนกับคำพิพากษาที่พูดอย่างนี้ไม่ได้บอกให้ไทยนั้นดื้อแต่ความจริงคือไม่มีสภาพบังคับและเราน่าจะพิจารณาในรายละเอียดก่อนตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรคือประเทศไทยไม่ต้องบอกให้ดื้อก็คงจะดื้อฮะเพราะว่าถ้าดูท่าทีของทางแม่ทัพภาคที่สองแล้วก็ผู้บัญชาการทหารบกก็คงจะไม่ทำอะไรกัมพูชาก็ไม่ได้ดื้อน้อยไปกว่าเราเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มติของศาล ICJ นั้นช่วยเราก็คือช่วยให้2ประเทศนั้นลดราวาศอกลงกันบ้างแล้วก็ต่างฝ่ายอาจจะคิดว่าควรที่จะริเริ่มการเจรจาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไม่ปล่อยให้สถานการณ์นี้นำพา2ประเทศไปสู่ความขัดแย้งแบบที่ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่มีการปะทะกันทางทหารบริเวณชายแดนคือเป็นการชี้ทางให้2ประเทศนั้นเจรจาเพื่อหาสันติภาพถาวรและในที่สุดแล้วเพื่อทำให้ทั้ง2ประเทศสามารถแสวงหากำไรทางเศรษฐกิจจากปราสาทพระวิหารและอ่าวไทยได้ด้วยกันแค่นั้นแหละนะฮะก็ผมก็มองเหมือนกับอาจารย์ท่านนี้คือก็ไม่ต้องไปฮือฮากับมติของศาล ICJ มากสักเท่าไหร่แต่ถ้าอยากเป็นพลเมืองดีของโลกก็ไม่ต้องไปดื้อรั้นมากแต่ในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดปฏิบัติตามได้ในระดับที่ทำให้ทั้งกัมพูชาและไทยอยู่ร่วมกันได้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำให้ทั้งสองประเทศมีโอกาสที่จะเริ่มเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงทางพาณิชย์เกี่ยวกับอ่าวไทยและปราสาทพระวิหารและพื้นที่บริเวณที่อยู่ล้อมรอบปราสาทพระวิหารได้นั่นคือสิ่งที่น่าจะได้จากมติของศาล ICJ